ทำนั่งสิฮะทำสุดสุดบริสุทธิ์สุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้ถึงใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การสุดทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังคนพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมุตไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุนทุกท่านสุขสันเทินเจอพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนFC รายการพุทธานุภาพทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพมาพบกับท่านทั้งหลายเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567แรม6ค่ำเดือน8 ก็เป็นวันที่สุดสัปดาห์แล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นวันสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเราเหล่าพุทธศาสนิกชนปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นอย่างหาที่สุดมิได้แสดงออกกันต่างๆวันนี้ก็ได้ไปทำหน้าที่อีกวาระหนึ่งถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าผู้บวชเฉลิมพระเกียรติแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นในนามของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่ว่าไป รับการอบรมอยู่ที่วัดพระยายังซึ่งอยู่แถวๆราชเทวีจำนวน73รูปล้วนแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งนั้นระดับอธิบดีรองอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆก็ไปว่ากันสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเลยซ้ำไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งไปถึงห้าโมงเย็นนึกว่าไปพูดแล้ว
ท่านจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจปรากฏว่าทุกท่านก็พออกพอใจก็ขออนุโมทนาจบก็ถ่ายภาพร่วมกันเสร็จเรียบร้อยอ๋อนี่ท่านเจ้าคุณเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค16เข้ามาแล้วก่อนใครวันนี้ในนามของพระราชวิสุทธิกวีไกรแก้วนะบอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณหนังสือและจีวรผ้าไหมที่พระเดชพระคุณฝากมาถวายได้รับเรียบร้อยแล้วกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับว่างั้นก็ตั้งใจนะว่าผ้าไหมนิยมถวายมาแล้วก็ไม่รู้อย่างไรอยู่กรุงเทพไม่อยากจะห่มผ้าไหมราคาแพงด้วยนะโยมก็รู้จักกันแล้วก็โยมก็มีศรัทธาเป็นผู้ที่บริจาคที่ดินสร้างวัดเทพวรธรรมารามของท่านเจ้าคุณอะไรยานวชิระมุนีที่ปทุมธานีโยมก็ถวายมาก็ขออนุโมทนาบุญโยมนะแล้วก็ถวายให้เจ้าคณะภาคคมเอามาลองทีหนึ่งไม่ใช่นะถือว่าเป็นผ้าเก่าแล้วแต่ผ้าใหม่ชนิดที่ไม่แกะกล่องก็ลองผมนิดเดียวในห้องแล้วก็เก็บก็ไว้อย่างนั้นนะก็ย้อนกลับมาที่เรื่องที่จะพูดวันนี้นะก็จะพูดถึงเรื่องความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีสี่คำนี้นะ เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28นี้ครบ6รอบ72พรรษาถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเราประสบนิกรปวงชนชาวไทยทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์นะต่างร่วมกันแสดงความจงรักความจงรักก็คือความเคารพนอบน้อมนับถือบูชาก็มีผู้ที่ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทนี่ยังไม่ทราบตัวเลขว่าเท่าไหร่แต่บทกันทั่วทุกจังหวัดกรุงเทพก็หลายวัดก็ถวายเป็นพระราชกุศลรวมอยู่ในความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีผู้ใหญ่ผู้น้อยระดับอาการผู้ใหญ่หลายท่านก็มาบวชกัน ส่วนอื่นๆเราก็ทำกันอย่างที่วัดราชาธิวาสวิหารของเราก็ในวันที่28เลยก็บำเพ็ญกุศลผลอุทิศผลบุญถวายเป็นพระราชกุศลที่ศาลาการประเรียนเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาเสร็จๆก็พระสงฆ์ก็พร้อมกันพอ9นาฬิกาก่อน9นาฬิกาหน่อยนะหลวงปู่ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานจุดเทียนจุดธูปบูชาพระแล้วก็บูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นก็หลวงปู่จะนำทำวัดเช้าก่อนทำวัดเช้าจนเสร็จจาก9โมงก็ไปถึง9โมง40โดยประมาณ
โดยประมาณนะเวลานั้นอาจจะรวบรัดได้หรือยืดไปได้นิดหน่อยต่อจากทำวัดเสร็จทั้งพระทั้งโยมเสร็จแล้วก็พระธรรมกถึกจะขึ้นธรรมาสน์วันนั้นจะขึ้นธรรมาสน์เทศเรื่องวชิโรปมกถาว่าด้วยเรื่องพระอริยเจ้าแล้วก็พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกันเทศที่เทศเหมือนกันทั่วประเทศนะมหาเถรสมาคมได้อาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเป็นปราชญ์แต่งกันเทศกันนี้แล้วก็พิมพ์แจกไปทั่ววัดราชาธิวาสวิหารก็ได้ได้รับแจกนะก็เพื่อจะเทศวันที่28นี้ก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ 9:45 นก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะว่าท่านแต่งไว้ยาวขนาดไหนก็คงไม่มากประมาณ30นาทีเทศไปเสร็จก็ประมาณว่า10:15แต่รวมให้ศีลอุโบสถไปด้วยอีกประมาณ8นาทีก็เป็น10:40ก็จบตรงนั้นก็ที่ศาลาการประเรียนชั้นล่างก็มีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรทั้งวัดพระสงฆ์ภิกษุสามเณรฉลองศรัทธาญาติโยมแล้วก็จะได้อนุโมทนาสาธุอนุโมทนายัตถาสัพพีร่วมกันและโยมก็จะได้รับประทานอาหารกันด้วยเพราะฉะนั้นวันที่28ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มีความตั้งใจมีความจงรักภักดีพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติเฉลิมพระเกียรตินะถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญได้นะที่ศาลาการประเรียนพอตั้งแต่วันฉลอง200ปีแต่วชิรญาณภิกษุผนวดวันผนวดจบลงเรามาจบลงวันที่เท่าไหร่วันนั้นวันที่15ก็มีเทศมาโดยลำดับในวันพระแต่พอเข้าพรรษานี่ก็เทศกลางคืน1 ทุ่มก็ว่าไปถึง2 ทุ่มทุกวันนะโยมนะทุกวันไปฟังกันได้เชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาศิษย์เก่าศิษย์ใหม่วัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็ท่านสาธุชนทุกท่านนะพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยก็ไปร่วมฟังธรรมบำเพ็ญจิตภาวนากันได้ภาวนาวันละประมาณสัก10-15 นาทีหรืออย่างมากก็20 นาทีประมาณนั้นก็เรียกว่าไปสั่งสมบุญกัน เรื่องของความจงรักนะจงรักนั้นนะรักแล้วต้องเคารพนับนอบเคารพด้วยกายเคารพด้วยวาจาเคารพด้วยใจความเคารพนี่เป็นสิ่งสำคัญในอะไรบทสวดมนต์แปลของพระราชาธิวาสวิหารที่พ
พระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมแต่งไว้เรื่องความเคารพไหว้กราบบูชาวันสองเวลาอย่างน้อยควรทำครั้งที่ห้าก็เคารพพระราชามหากษัตริย์ครั้งที่สี่นี่เคารพมารดาบิดาครั้งที่หนึ่งสองสามก็เคารพพระรัตนตรัยเคารพพระรัตนตรัยและเคารพมารดาบิดาและเคารพพระราชามหากษัตริย์ผู้ใหญ่และกษัตริย์ทรงคุณมโหฬารน้อมจิตกราบกรานเป็นที่ครบห้าทีนี้เคารพแล้วก็ต้องปฏิบัติดีนะปฏิบัติดีแล้วถึงจะดีไม่ใช่ปากว่าเคารพแต่ว่าใจไม่ได้ปฏิบัติดีกายไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ใช่ต้องทำเคารพและดูไหว้เป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างอย่างเราเคารพพระเจ้าอยู่หัวอย่างเนี้ยพระองค์ทรงดำเนินพระชนมาชีพไปตามดำเนินพระราชภารกิจไปด้วยทศพิธราชธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะทศพิธราชธรรมโยมหนึ่งก็คือทานการให้จะเห็นว่าพระองค์ทรงให้ตลอดสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้เป็นการให้เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์คนลำบากยากจนขัดสนก็ช่วยเหลือไปเรามีฟังข่าวทุกวันเราได้ยินมีทุกวันถ้าติดตามฟังข่าวในพระราชสำนักเนี่ยนะทานแล้วก็ศีลพระองค์ทรงศีลทรงศีลอยู่เป็นนิดอยู่แล้วศีลก็คือระเบียบกฎเกณฑ์ที่จัดกายวาจาให้เรียบร้อยข้อที่สามก็คือปริจจาคะเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของพระสกนิกรปวงชนอนาราษฎรทรงเสียสละมากนะเรียกว่าพระราชภารกิจเยอะและยังจะต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยก็ต้องดูแลเรื่องของการอะไรส่งราชสารอำนวยพรไปผู้นำประเทศต่างๆในวันสำคัญแห่งชาติของเขาก็มีเป็นประจำมืดรู้สึกว่าเมื่อตะกี้นี่ก็ส่งไปถึงส่งพระราชสารไปถึงมันดีฟนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเที่ยวกันเป็นที่นิยมชมชอบคนไทยก็ชอบนะนั่นคือพระราชภารกิจที่ผู้นำต้องทำแล้วก็ส่วนอื่นๆที่จะต้องต้อนรับขับสู้ทูตบ้างแขกผู้มีเกียรติระหว่างประเทศบ้างอะไรบ้างที่เข้ามาเข้าเฝ้ามาราชการแล้วก็อยากจะเข้าเฝ้าก็ต้องรับเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองนะถ้าเป็นภาษาเราๆนะเรียกว่าไม่แทบจะไม่มีเวลาเป็นของตนเองอาชวะตรงซื่อตรงตรงไปตรงมาตรัสอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเป็นสัจจะมัธวะก็สุภาพอ่อนโยนมัธวะนี่น้อมพระองค์ไปหาประชาชน
เวลาพระองค์เสด็จไปไหนนะไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยนี่เราเห็นแล้วโอ้โหพระองค์ต้องเหนื่อยมากๆแล้วต้องรับเขาคนเหล่านั้นเขาก็มีความจงรักภักดีอยู่แล้วนะผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก้มลงกราบอย่างเนี้ยพระองค์ก็ต้องน้อมลงกราบเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องตะปังตะปังก็คือมีน้ำพระทัยอันกล้าแข็งกล้าแกร่งเด็ดเดี่ยวไม่งั้นท้อแท้ได้นะด้วยพระราชภารกิจที่ท้อแท้ได้อักโกทังก็ไม่โกรธใครไม่มีพิโรธโกรธใครอวิหิงสังก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้เขาทุกข์ยากลำบากทรมานขันติมีพระขันติธรรมนี่ต้องทรงมากเลยเข้มข้นมากเรื่องพระขันติธรรมนี่ต้องมากเลยแล้วสุดท้ายก็คืออวิโรธนังไม่พลาดคลาดเคลื่อนจากจริตประเพณีของสำนักพระราชวังของชาวไทยของชาวพุทธเราเนี่ยนี่ทรงทำสิบประการนี้ด้วยพระราชภารกิจอันหนักหน่วงนี่ก็ถือว่าสมพระองค์สมควรที่ได้รับความจงรักแล้วก็เคารพนอบนอบเคารพนอบนอบแล้วก็มาถึงภักดีความภักดีนั่นก็คือความที่พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อรักษาพระเกียรติยศในฐานะเราเป็นคนไทยต้องรักษาพระเกียรติยศขององค์พระประมุขของผู้นำไม่ทำอะไรให้มันเสื่อมเสียเรียกว่ามีความภักดี ตัดมอบภารกิจอะไรมาก็ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ให้มันได้ผลงานออกมาทำสนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักและภักดีความภักดีก็ใกล้ๆกันเลยครับความจงรักนะแต่ว่าภักดีนี่คือมุ่งไปที่ความมุ่งถวายพระเกียรติยศอย่างนี้อย่างบรรดาจิตอาสาทั้งหลายนี่มีแนวพระราชดำริมาก็ต่างก็ทำกันด้วยความภักดี หรือท่านทั้งหลายที่ เสียสละออกบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันนี้ก็ทำด้วยความเสียสละเพื่อความภักดีต่อองค์พระประมุขของเราขอชื่นชมพระเหล่านั้นวันก่อนก็ไปบรรยายที่วัดเทพสุรธรรมารามเนี่ยโอ้วันนั้นก็เขามุ่งจะรับ73คน73รูปแต่ว่าสมัครบวชเข้ามา87ทางโน้นก็ต้องรับนะเพราะแรงศรัทธาแรงเลื่อมใสแรงความจงรักภักดีแต่ท่านเจ้าคุณท่านกำลังดีกำลังหนุนดีก็เลยท่านก็ทำได้นะเกินกำหนดก็ไม่เป็นปัญหาท่านก็ทำมาตลอดแหละนะพระยังหนุ่มเนี่ยท่านเจ้าคุณญาณวชิระมุนีนะเทียนชัยเมื่อก่อนก็อยู่วัดนรนาถสุนทรภิการามเนี่ย
็อยู่ใกล้ๆกับวัดราชานี่แหละแต่ท่านมีความสนัดในทางนั้นเพราะฉะนั้นใครทำอะไรก็ตามที่ทำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติก็เป็นการจงรักและภักดีซึ่งมีหลายกิจกรรมนะมากมายอาตมาภาพก็ไม่ได้กล่าวถึงเนื่องจากไม่ได้ไปมีส่วนร่วมบ้างไม่ได้รับทราบบ้างก็ส่วนที่รับทราบก็คือการเห็นเรื่องการบวชเฉลิมพระเกียรตินี่แหละเป็นพระผู้ใหญ่ผู้น้อยแต่ว่าผู้ใหญ่หมายถึงอายุมากนะก็มันนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้73รูปนี่ว่ายาวเลยไม่ขยับขยื่นเลยนะว่ายาวร่วมในชุดแรกในว่าไปแล้ว2ชั่วโมงแล้วก็ต่ออีกชั่วโมงกว่าให้พัก15นาทียืดเส้นยืดสายไปฉันน้ำปานะถึงเวลาก็เข้าต่อว่ากันไปต่อจนกระทั่งว่า5โมงเย็นได้กลับมาวัดท่านก็ทำวัดสวดมนต์ต่อทีนี้เมื่อตะเกียร์เนี่ยพูดถึงว่าจงรักภักดีแล้วก็กตัญญูกตเวทีกตัญญูแปลว่าสำนึกรู้คุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนก็เป็นหน้าที่ของเราอาณาราษฎรเราพุทธศาสนิกชนนี่ปีนี้ก็ไปร่วมมาสองอะไรแล้วสามงานสี่งานแล้วเนี่ยวันที่26นั่นวันนี้นะแล้ววันที่24นะ25เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการผู้ใหญ่มันเป็นกุศลถวายเป็นพระราชกุศลที่ทำเนียบรัฐบาลการนิมนต์พระเถระ10รูปแล้วก็ทำในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญทั้ง5ศาสนาไปในที่กฎหมายรับรองนะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก่อนแล้วก็ศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกก็ไปแสดงกรรมวิธีตามประเพณีของศาสนาของตนของตนถ้าสงฆ์เราก็สวดสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วก็ทางศาสนาอิสลามเขาก็ดำเนินต่อเขาจัดลำดับตามปริมาณประชากรที่นับถือศาสนานะอิสลามแล้วก็คริสต์แล้วก็พราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกสุดท้ายซึ่งก็มีศาสนพิธีแต่ละฝ่ายก็ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนกันมีศาสนาเหมือนกันแต่พิธีกรรมไม่เหมือนกันเพราะนั้นที่เขาว่ากันว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนดีเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่หรอกมันมาปฏิเสธมันไม่ใช่ดีของพุทธกับดีของอิสลามกับดีของคริสต์ดีของพราหมณ์ดีของซิก
มันไม่เหมือนกันอ่ะแต่ว่ามุ่งไปสู่ความดีก็ถือว่าคำว่าดีดอเด็กสระอีนี่ดีก็ใช้ได้นะเป้าหมายวิธีการไม่เหมือนกันทีนี้ของเรานี่ศาสนาพุทธนี่นอกจากจงรักภักดีแล้วต้องกตัญญูพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าถึงแม้แผ่นดินนี้จะไร้เท่าใบพุทราเธอก็จงอย่าคบหาคนอกตัญญูกตัญญูแปลว่ารู้คุณคนอกตัญญูแปลว่าไม่รู้คุณคนอกตัญญูแปลว่าไม่รู้อุปการะที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนไม่รู้นะถ้ากตัญญูก็แปลว่ารู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแล้วแก่ตนในโอกาสนี้เรามาประกอบการกุศลทุกอย่างที่ทำกันก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งดำเนินไปแล้วถือว่าเป็นคุณูปการแก่เราทั้งหลายพระองค์เป็นประมุขเป็นธงชัยแห่งประเทศชาติแห่งประชาชนเวลาพระองค์เสด็จไปไหนนั่นก็เหมือนกับปวงชนชาวไทยเสด็จไปมาจะไปด้วยนั่นแหละนะไม่ใช่เสด็จไปด้วยเพราะเป็นสัญลักษณ์เป็นความดีความงามพระองค์ก็ทรงยกย่องเชิดชูเรารู้สำนึกบุญคุณพระองค์ก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่งามที่นำมาซึ่งความสง่าราศีซึ่งความดีเป็นการเสริมสร้างบารมีถวายพระองค์ไปด้วยถ้าเราทำดีทุกคนเนี่ยไม่มีคนเกเรเหลวไหลเนี่ยมีแต่ผู้กตัญญูกตเวทีกันทั้งแผ่นดินเนี่ยพระเกียรติยศก็ฟุ้งกระจรไปอย่างเรียกว่าหาที่ตำหนิไม่ได้แต่ถ้าคนไทยทำเสื่อมทำเสียมันก็เสื่อมไปถึงพระเกียรติยศด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องมุ่งทำความดีทำความดีให้มากๆให้เต็มที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนั้นแล้วเราทำดีแล้วแสดงความกตัญญูต่อบุรพมหากษัตริย์ด้วยพระสยามมาพระองค์ผ่านไปแล้วก็ผ่านพิภพไปแล้วก็เป็นพระสยามเทวาธิราชที่จะคอยพิทักษ์ปกป้องเราเหล่าปวงชนชาวไทยให้มีอิสระเสรีภาพกันต่อไปนั่นแหละเรานับมาตั้งแต่เรานับได้ก็ว่าเอาสุโขทัยตั้งแต่พ่อขุนมายาลิไทยหรือใครต่อใครแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตมาถึงพระนครศรีอยุธยา417ปีนี่ก็มีพระมหากษัตริย์ทั้ง40กว่าพระองค์แล้วก็มาพระเจ้าตากที่มากู้แผ่นดินจากน้ำมือของพม่ามา
และบุรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาถึงพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนี่อันนั้นถือว่าเป็นบุรพกษัตริย์ที่ทรงมีพระคุณูปการถ้าเราเหล่าปวงชนชาวไทยมีจิตสำนึกอยู่ตลอดก็ถือว่าสำนึกได้แสดงออกร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันนะเพราะพระองค์ก็ทรงประกอบพิธีอย่างดีที่สุดอยู่แล้วนี่ปิยรัตน์พรรณรังสีมาบอกว่าขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณมาด้วยความเคารพค่าสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุหลานสาวนี่หลานสาวเป็นผู้อำนวยการแล้วกองอะไรไม่รู้สำนักการแพทย์กทม.มันก่อนนี้มันไปอบรมพยาบาลอาวุโสทั้งหลายที่จะขยับขึ้นไปผู้บริหารนอนพาไปที่นครนายกน่ะ2วันกับ1คืนอันนั้นคืนน่ะไปนอนนะจะค้างที่โน้นก็ถือว่าเรียบร้อยดีส่วนตัวนะแต่ไม่รู้ว่าพยาบาลฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะก็ถามอยู่เห็นว่าเขาให้คะแนนสอบผ่านอยู่วิทยากรนะเพราะฉะนั้นเรื่องกตัญญูสำนึกรู้คุณของบุพการีชนกตัญญูกตเวทีกับบุพการีเนี่ยก็บุพการีนั้นหาได้ง่ายแต่กันอยู่กตัญญูบุคคลนี่ค่อนข้างจะหาได้ยากไม่ใช่ว่าหาไม่ได้หาได้แต่หาได้ยากพระบุพการีท่านทำมาก่อนแล้วอย่างบุรพะมหากษัตริย์นี่ที่ท่านรักษาแผ่นดินไทยมาเนี่ยอาตมานี่ไปเที่ยวชมประเทศชาติบ้านเมืองอื่นมาเยอะแล้วเอากันว่าราวๆ20ประเทศอ่ะนะก็พอเห็นก็มากแล้วนี่ก็ยังไงก็รักประเทศไทยมากขึ้นเนี่ยนะพูดตามภาษาญาติโยมภาษาชาวบ้านว่ารักประเทศไทยมากขึ้นแล้วประเทศไหนบ้างนะ ก็ไปก็เริ่มแรกนะไปมาเลเซียสิงคโปร์แล้วต่อมาก็ไปอเมริกาแล้วก็ไปอินเดียแล้วก็ไปเนปาล5เลยนะแล้วก็ไปศรีลังกา6แล้วก็ต่อไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินโดนีเซียแล้วไปกัมพูชาไปลาวไปเวียดนามไปไต้หวันไปจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยประเทศจีนสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยแล้วก็มีนะตอนนั้นแยกก็เป็นฮ่องกงก็ไปฮ่องกงด้วยไปเกาหลีใต้แล้วก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปถึงรัสเซียก็ไปมาแล้วนะไปเยี่ยมบ้านเมืองก็ล่าสุดก็คือไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแต่ว่ายุโรปก็ไปมาแล้วเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมไปมาแล้วแต่ฝรั่งเศสนี่ก็ไปสักชั่วโมงได้ฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าไปเยี่ยมแผ่นดินก็ไปที่โกลมาแล้วก็ไปเยอรมันนี่เข้าไปเต็มๆแล้วก็รวมแล้ว20กว่าประเทศนะไปมาแล้วเนี่ย
ก็ยังเห็นว่าบาประเทศไทยเรานี่สวยงามน่าอยู่ที่สำคัญคือไปที่อื่นนะมันอาหารสู้เราไม่ได้ของเรานี่สมมุติว่าอัตมภาพเองจะนั่งรถไปภาคเหนือเข้าปั๊มตรงไหนก็มีอาหารไม่ต้องรอร้านอาหารเฉพาะลองไปภาคใต้ก็ไปมีร้านอาหารถึงนู่นในนราธิวาสเลยไปอีสานจะไปบึงกาฬก็มีร้านอาหารทั่วและอาหารแปลกๆกันด้วยนะแต่ละถิ่นจะไม่เหมือนกันถ้าไปทางอีสานใต้ก็นู่นไปสุรินทร์ไปศรีสะเกษไปนู่นเคยไปฉันอะไรเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวจีนะเขาเรียกอะไรอ่ะโยมโอ้เขาประกะทิเขาประเนยปิ้งหอมรสชาติดีนะเจอกันสักแท่งสองแท่งก็อิ่มเท่านั้นแหละหาที่อื่นไม่ได้นะหาที่อื่นไม่ได้นั่นก็เป็นอาหารเฉพาะถิ่นรสชาติดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเรานี่มันสะดวกทุกอย่างสบายทุกอย่างแต่แม้แต่เดินทางเดี๋ยวนี้เนี่ยห้องน้ำนี่ปั๊มน้ำมันนี่ฝรั่งเขาลงคะแนนให้แล้วว่าประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกแล้วเราจะไปกลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุพการีชนของเราทุกยุคทุกสมัยนะกตัญญูคือรู้คุณของท่านแล้วก็ต้องกตเวทีด้วยนะกตัญญูอย่างเดียวไม่พอต้องกตเวทีด้วยกตเวทีคือประกาศคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนให้ปรากฏประกาศทำยังไงอ่ะเราแปลสั้นๆว่าตอบแทนคุณเช่นเราต้องพระพุทธเจ้าสอนว่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างเนี้ยทำยังไงอ่ะก็เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบมีกำลังเลี้ยงได้ก็เลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนช่วยทำกิจของท่านกิจธุระใหญ่น้อยบริษัทห้างร้านหรือว่าที่เลือกสวนไร่นาถืบทอดไปอย่าให้มันขาดสายรู้จักรักษาวงศ์สกุลดำรงวงศ์สกุลให้ดีอย่าทำให้มันเสื่อมจากที่ท่านสร้างสกุลมาดีๆอย่ามาทำให้เป็นสกุลขี้คุกขี้ตารางเป็นสกุลนักโทษเป็นสกุลทำชั่วทาแผ่นดินอย่างนี้อย่าไปทำถ้าอย่างนั้นเป็นอกตัญญูอกตเวทีนะ ต้องทำในสิ่งที่ดีๆให้มันให้กิจกรรมมันสูงขึ้นดีขึ้นท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจของท่านดำรงวงศ์ตระกูลให้ดีรักษาเกียรติยศชื่อเสียงวงศ์ตระกูลตั้งใจศึกษาศิลปะวิทยาให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าท่านร่วงรับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้ก็คือหน้าที่ของบุตรธิดาที่ดีที่มีกตเวทีทีนี้เรากตเวทีต่อองค์พระประมุขเราก็ดูพระองค์ตรงปฏิบัติอะไรที่เป็นประโยชน์เห็นชัดๆอยู่แล้วไม่ได้ปิดไม่ได้บังเราก็ทำหน้าที่ของเราปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรม
อันนี้จะทำให้เราได้เป็นคนดีแน่ๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้จงรักภักดีกตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ดีของคนไทยนะทำให้ได้ดีเท่าไหร่ก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐมากเท่านั้นนะเราประกาศคุณของท่านเนี่ยเพียงเราทำให้ดีที่สุดเรามีศีลมีธรรมมีโอกาสบำเพ็ญจิตภาวนามีโอกาสก็สนองพระราชดำริปลูกต้นไม้บ้างดูแลบ้านเมืองให้สะอาดบ้างรักษาแหล่งน้ำไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เกิดปัญหาขึ้นในบ้านในเมืองอันนี้เป็นเรื่องของกตเวทีทั้งนั้นนะถ้าทำได้นะบ้านเมืองอยู่สงบคนไทยอยู่กันด้วยความสงบรู้รักสามัคคีกันอันนี้เป็นกตเวทีอันเลิศเลยจึงขอฝากไว้นะทุกท่านวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาออกมาแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีให้เต็มที่เลยเราเอกลักษณ์ของเรานะไม่ต้องไปดูประเทศอื่นคนอื่นเขาทำเขาก็อยากจะเป็นเหมือนเราแต่เขาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้นะวันนี้พรุ่งนี้เราหยุดมะรืนนี้เราหยุดไปพบกันใหม่วันจันทร์นะเอาละก็มาท้ายรายการก็ อีกนิดหนึ่งอย่าลืมวันที่28ถ้าไม่รู้จะไปไหนไปวัดราชาธิวาสพิหารตรงไปที่ศาลาการประเรียนตั้งแต่ 8:30 เป็นต้นไปถึงเที่ยงนะมีการบำเพ็ญกุศลเป็นการเฉลิมพระเกียรติประกอบพิธีต่างๆทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลนะไปถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรก็ได้ไปรับศีลฟังธรรมก็ได้เสร็จแล้วก็ทำอะไรก็รับประทานอาหารกันด้วยนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ไปได้นะวันนี้ก็ที่เข้ามาก็ท่านเจ้าคุณเทพสิริวชิระเวทีนะก็ไมตรีไกรแก้วนะมาก่อนใครวันนี้เสียงธรรมจากชาวพุทธก็มาสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเสียงธรรมจากชาวพุทธก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุเอาสาธุด้วยสมศรีลักษณะบิลาศก็ยังไม่บอกว่าสาธุอ๋อนี่น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะกระเกียดเก่งไม่มีอะไรก็สาธุนะโอ้นี่มาบอกตรงนี้สาธุสาธุสาธุนะคำรณเยี่ยมเยือนนี่ก็มาจากฟลอริดาธรรมารามเมืองคิสซิมมี่ที่รัฐฟลอริดานะสาธุโอ้นี่ของท่านเจ้าคุณของท่านเจ้าคุณเทพอ่านไปแล้วตะกี้ไม่ต้องอ่านอีกนะกิมอินบุญท่านบอกว่าไงบ้างกิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุกฤษดาเมืองแสงสาธุบอกว่ากราบสาธุครับท่านเจ้าคุณว่างั้นเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุนะคิดว่าอ่านถูกกันนะแก้วสุกนี่ก็สะกดมาด้วยตัวยูกราบสาธุครับว่างั้นวัชรินทร์โอภาโสรามรสอันนี้มาฟังอย่างเดียวไม่คอมเมนต์เลย
พระครูอดุลสุตสุนธรรมสุนทรธรรมสาธุครับออกตาทองด้วยนะสาธุจารุชาบุญอินวัดก็สาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากปนังก็สาธุหนูปาลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสุขมวังสาธุพระปลัดปรีชาชุติปัญโยรอดด้วยบุญนี่วัดบางเสาธงนะสาธุมีฝีมือองค์นี้มีฝีมือสุนันทาเกศรบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับงั้นสาธุนี่ลาดพร้าวสุทัศน์อ่อนเกตพลอันนี้ลูกศิษย์ไม่รู้อยู่ไหนแล้วได้ข่าวว่ารวยไปแล้วนะโอ้สุขุมวังมาว่าตอนนี้สาธุสาธุสาธุน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุนงชัยวัฒน์ทิพมนบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุและนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าสาธุแปะนันทิการนี่คนใจบุญใจกุศลนะทำบุญเรื่อยเลยแหละสาธุนะชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุนะประนมมือโตๆมาเลยสาธุก็ยังมีอีกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุลีลาวดีดอกสร้อยมาจากเมืองสวรรค์นนท์กราบนมัสการน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุเจเจบูมาก็บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสฤทธิ์พงเทศบำรุงสาธุครับพระอาจารย์วางสาธุแต่ก็มาถึงปิยรัตน์ว่าไปแล้วพระสิงหนาถสินแสงน้อมกราบถวายความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุสุรชัยเผ่าพันธ์บอกว่าน้อมขอน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพค่ะเอ้ยใครเนี่ยไม่ได้ว่านี่นี่ของปิยรัตน์นนท์ว่าไปแล้วนะเอาหมดเวลาปนหนึ่งซะแล้วนะต่อประสานเรืองดิษฐ์สุรชัยเผ่าพันธ์วัดป่าบ้านโนนสว่างเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะก็ป้าจ่ายจินดาสาธุสาธุป้าจ่ายบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะก็อยู่ถึงนั้นนะถึงป้าจ่ายป้าจ่ายมาเกือบไม่ทันวันนี้ของสุรชัยเผ่าพันธ์นี่บอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรอำเภอสวีชุมพรก็อ่านหมดพอดีแล้วนะตอนนี้ก็พบกันใหม่วันจันทร์นะวันนี้ขอความสุขสันต์สวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านอย่าลืมเรื่องการที่ว่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะทุกท่าน